ปาดพี่ย่าหู้บอแอนออร์ดีปีนี้งานเต็มแล้วจัดงานเนาะแอนออร์ดี200งานละคิวยากไปหอดปีหน้าเอ้าเจ้าบ่าวผู้เจ้าว่า200งานไม่ใช่ธรรมดานะครับผู้เจ้าตีไปเรื่องงานละแสนอาตำๆงานละแสน200งานคุ้นไปปังจริงๆผู้หญิงคนนี้แอนออร์ดีครับผู้หญิงคนนี้คือเป็นอย่างคือเก่งแท้พี่ขอให้นิยามของผู้หญิงคนนี้ไปเลยสวยครบจบที่แอนออรดีนี่แหละครับบอกถึงความปังของแอนออรดีพูดยังไงก็พูดไม่จบปังจริงฮอตจริงว่าฮอตไปอื่นก็ว่าจบพี่น้องเพราะว่าสิเป็นความสวยน้ำเสียงเสน่ห์ท่าทางบนเวทีจบที่ผู้หญิงคนนี้จริงๆคือน่ารักมากเขาใจยุบยังแฟนคลับคือหักแอนออรดีกะที่เฮาไปเบิ่งหมอลำเด้ที่เฮาไปเบิ่งน้ำกันไปให้กำลังใจเพิ่นแม่นหน้าเวทีอยู่ว่างสะพุ่งมือนั่นเนาะแบบดีมากพ่อแอนออร์ดีออกมานี่คือแฟนคลับรออยู่หน้าเวทีรอจะไปถ่ายรูปรอจะไปให้กำลังใจเนี่ยเยอะมากข้างนอกก็เต็มคนที่ยังไม่ได้เข้ามาข้างในก็คือเต็มโอ้โหจนบ่มีหมองยางพี่น้องบอกเลยเลยว่าแอนออร์ดีไปใส่วิกแตกตลอดยอมรับพี่ลียอมรับไปพ่อมาแล้วสังกะสีพ่อพี่น้องว่าสิเป็นต่อไปอีกจักร้อยเมตรครับรอบหน้าฝากบอกให้เด้อครับใจเกินร้อยถ้ารับเชิญใจเกินร้อยกับแอนออร์ดีเนี่ยขยายสังกะสีออกแน่แม่พี่หลีมันบอกพ่อครับแต่เขายังดูใหญ่อยู่หลังๆเนาะกว่าสิเบียดพี่ดอกเขาไปยุ่งมองกลางได้เด้อผมสิไปถ่ายรูปก็เพลินสิไปขอถ่ายรูปกว่าจะเข้าไปถึงพี่น้องได้ยื้อยุ่งสิล่ะโอ้เขาบ่ฮอดอีหลีแฟนคลับแอนออร์ดีก็บ่อยสิได้ใช่หลายอีหลีครับคู่นี้บอกได้เลยว่าเป็นคู่สร้างคู่สมอยู่ด้วยกันแล้วปังมากเขาหนุนนำกันนะดวงหนุนนำครับพี่น้องกิ่งทองใบหยกอีหลีผัวหาเมียคอนใช้ได้หมดเลยเพื่อนก็ชัดเจนแล้วนะครับพี่น้องคู่นี้ว่าบอยสิริชัยกับเอิร์นแอนออร์ดีว่าเมียแล้วออกสื่อหลายๆงานเพื่อนก็ยังอ่ะแซวกันทั้งเวทีนะว่าเมื่อไหร่จะมีน้องโลเล็กเขาก็พูดถึงน้องโลเล็กกันแล้วก็น่าจะชัดเจนสุดๆไปเลยครับผมพี่น้องแล้วคือบางคนก็มีดราม่าบอกว่าเพื่อนยังบ่ได้แต่งงานสมัยนี้บ่ต้องแต่งแล้วอายุขนาดนี้แล้วเขาเปิดโตแล้วอยู่น้ำกันแล้วแม่พี่น้องบ่ต้องไปซีเรียสเรื่องแต่งงานฉันรวยฉันมีเงินพร้อมที่จะสั่งฐานากันแล้วพี่น้องล่าสุดควงแขนกันไปเบิ่งรถตู้ตอนแรกมันว่าสิไปเบิ่งซื้อมั้งแต่พอไปถึงตัดสินใจซื้อเลยซื้อเงินสดพร้อมพี่น้องเกือบ2ล้านบาทเอ้าชื่ออะไรนะรถตู้อ่ะปุ๊บปั๊บเหรอเออปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออปุ๊บปั๊บมียอมมาจากปุ๊บซื้อรถตู้โอ้ปุ๊บปั๊บรับโชคโอ้ยงวดหลายบ่สั่นงวดหน้า16นี่จังสิบ่แม่นเลขทะเบียนเพิ่นบ่เนาะไปเบิ่งนะพี่น้องเด้อบอกกันเด้อพี่น้องยังว่าจบเพียงเท่านั้นสำหรับความเปรย์ความปังของแอนออร์ดีนอกจากจะมี200กว่างานแล้วไปจนถึงปีหน้านะคะเอาบอกถึงพี่บอยเนี่ยแฟนเพลินพี่บอยกะงานเป๊ะงานปังมากพี่บอยนี่บอกได้เลยว่าข้างรักแอนออร์ดีมากแทบบ่อยากให้ห่างเลยอีหลีแอนออร์ดีเคยว่าออกมาว่าคันบ่เห็นหน้าแอนออร์ดีเนี่ยมือนึงเนี่ยบอยสิเลยใช่คือไก่ป่วยนี่ล่ะว่าสั้น แต่ว่าเพิ่นฟินอีหลีนะเพิ่นเขาอยู่หน้าเวทีน่ะน้องน้องโจ้น้องคือแบบว่าโอ้โหครับจังยางไปทางใดสิไปทางใดนี่มันช่างเป็นอะไรที่แบบว่าพอดีน่ะแม่เขาหยอกเขาหลอกกันจังซี่แม่เขาหยอกกันแม่เพิ่นก็สิมักมีโมเมนต์หวานๆเวลาไลฟ์สดไปน้ำกันเพิ่นก็สิตั้งกล้องว่าไลฟ์สดเว้าสิเวลาเว้ากันพี่น้องเอาคนนั่งเว้ากันอยู่2คนเฮ็ดให้คนเบิ่งเป็นหมื่นๆคนได้จังได๋พี่น้องว่าโดยที่ไม่เบื่อนะผมคนนึงล่ะเข้าไปเบิ่งตลอดบ่เบื่อบ่เบื่อติดตามเพิ่นอยู่เพิ่นก็เว้ากันหยอกกันหยอดคำหวานกันเฮาก็เขินตามเหรอปานจะคล้องเป็นแอนออร์ดีปานผมเป็นบอยสิริชัยเวลาแอนออร์ดีแซวบอดบอยนี่ผมก็เขินตามโอ้พี่น้องครับบอกเลยว่าอิจฉาอีลีคู่นี้เป็นคู่ที่น่าอิจฉามากจริงแต่แฟนคลับของบอยสิริชัยกับแฟนคลับของแอนออร์ดีเนี่ยน่ารักมากนะเพิ่นสนับสนุนศิลปินที่เพิ่นเป็นศิลปินของเพิ่นไงซัพพอร์ตดีมากไม่ว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงคือค่อยซัพพอร์ตกันดีมากคือจังมือนั่นนะน้องโจ้ที่เฮาไปเบิ่งกันเนาะไปดูแอนออร์ดีกับบอยสิริชัยขอแฟลตขอไฟเป็นอันนี้แต่เรื่องนี้น่าประทับใจจริงๆอุ้ยนี่บอกเหรอคนลุกพี่น้องคนขี้ลุกอีหลีบอยสิริชัยใส่คำว่าเมื่อนี่ผมมาที่วังสะพุ่งจังหวัดเลยเนี่ยผมอยากเห็นทะเลดาวทะเลดาววังสะพุ่งอ่ะเพิ่นว่าจังซี่ครับแล้วตอนนั้นเข้ากับอยู่เกือบข้างหน้าแล้วเนาะเข้าได้ไปข้างหน้าแล้วเฮาเบียดไปอยู่ข้างหน้าหันกลับไปพี่น้องอู้ยูสิแล้วอยากถ่ายคลิปไปอยู่เป็นภาพสวยมากมีผมมีคลิปอยู่เป็นภาพที่สวยมากก็ถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือของแฟนคลับวันนั้นบ่ว่าบอยสิเลยใช่สิคอยเฮ็ดหยังเฮ็ดเบิดแล้ว
ไม่แค่นั้นนะไม่ว่าแฟนคลับจะขออะไรขอให้บอยสิริชัยหอมแก้มไอเอาเลยดีบอยสิริชัยกับเฮ็ดคือกันบอกเลยว่าขอดูดูสามเทือกที่เทือกมันนั่นเฮ็ดทุกเทือกแมนครับน่ารักอีหลีคู่นี่แอนอรดีเนี่ยผมติดตามเพิ่นตั้งแต่เพิ่นอยู่วงผมเคยไปเห็นเพิ่นข้างก่อนที่เพิ่นสิมาอยู่ตรงนี้นะเพิ่นเคยอยู่ที่ศิลปินผู้ไทยมาก่อนตอนนั้นผมไปเห็นตัวจริงอยู่หน้าเวทีตอนนั้นก็ถือว่าสวยถือว่าฮอตมากแล้วนะเออแต่ว่ากลับมาเห็นวันนี้ที่วังสะพุงวันนั้นน่ะแอนออลดีคือสวยขึ้นมากแตกๆสับๆสวยขึ้นมากเป็นเพราะว่ามีความรักด้วยหรือเปล่ากับรัศมีมันออกนะน้องโจเพิ่นแบบพองเลยแหมขาวขาวชมพูขาวเนียนโอ้สวยมากสวยมากสวยจริงๆล่าสายตาจากน้องบ่ได้เลยจากแอนออลดีบ่ได้เลยเค้าอุ๊ยอย่าว่าอวยทอชื่นชมละกันแอนออลดีคือเป็นผู้หญิงที่แบบเพอร์เฟคอะบนเวทีคือเพอร์เฟคมากคุณเอาแฟนคลับอยู่คุณแสดงดีเสียงดีบ่แม่นแค่บ่แม่นแค่เท่านั้นสวยเสียงดีแถมตลกด้วยช่วงตลกอันนี้ที่ห้องวัดจนน้ำตาแตกจำได้ป่ะนะจ๊ะโอ๊ยหัวจนน้ำตาแตกแอนอลีเพิ่นก็เล่นตลกน้ำข้าเจ้าโอ้ตายตายคนอะไรครบทุกอย่างครับผมนี่แหละเป็นเสน่ห์ของคนคนหนึ่งทำไมไม่สงสัยเลยว่าทำไมแฟนคลับถึงรักแอนอลดีถึงรักบอยสิริชัยขนาดนี้เพราะว่าความน่ารักเป็นกันเองของเพิ่นนี่แหละครับเพิ่นบ่ถือเนื้อถือตัวเนาะบ่ถือเนื้อถือตัวแล้วเพิ่นก็เฮ็ดให้คนมีความสุขแหมเพิ่นบ่เคยขยันมาสร้างดราม่าเรื่องอื่นแต่เพิ่นจีบกันหยอกกันให้แฟนคลับเห็นเขากับฟินครับมีความสุขด้วยบอกได้เลยว่าคู่นี่คือคู่สร้างคู่สมที่สุดที่สุดที่สุดล่าสุดเพิ่นไปเสี่ยงเซียมซีกันแหมผมเบิ่งคลิปอยู่เขย่าเซียมซีออกมาคนละครั้งนะแต่ได้เลขเดียวกันอ้าวเลขยังเลขสิเอาไปยังสิเอาไปเฮ็ดหยังสิเอาไปเสี่ยงโชคก็เสี่ยงโชคเลข8พี่น้องได้เลข8ทั้งคู่8สิบ่8 2 2 8 8 2 8โอ้ยอย่าเป่าไปว่าฮอดพุ่นครับเลข8เนี่ยทางศาสตร์จีนถือว่าเป็นเลขมงคลครับพี่น้องเออเป็นเลขที่ความปังความแบบมงคลน่ะทุกๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องมงคลเลข8คือมหามงคลเลยทางศาสตร์จีนนะเป็นเลขอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดดีดีค่ะดีนี่แหละครับก็เป็นทีมาของว่าเป็นยังแอนออลดีคืองานเป๊ะงานปัง200งานไม่ใช่เรื่องง่ายๆบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้เก่งมากเอาเวลาใส่ไปพักผ่อนนะน้องโจเนาะโอ้แต่ก็แอบเป็นห่วงอยู่ค่ะพี่ย่าย่าบอกว่าจังสี่เป็นห่วงคุณแอนออลดีเด้อครับแมนหูอยู่ว่าตอนเนี้ยน้ำขึ้นให้รีบตากเพิ่นกะประมาณว่ากำลังฮอตอยู่งานกำลังเข้าเพิ่นกะสิอยากเร่งรับงานไวบ่อยากให้แบบว่าแฟนคลับบ่อยากให้แม่ยกที่จ้างไปเนี่ยเขาแบบว่าอยากให้เขาได้งานทุกงานน่ะล่ะทุกคนเพิ่นอยากเก็บให้ได้ที่สุดเพราะว่าเพิ่นบ่แม่นว่ามีแต่เพิ่นเด้การที่เพิ่นรับงานนี่ก็คือมีทั้งสมาชิกในวงสมาชิกในวงลูกน้องคือก็ได้กันเบิดแหมได้ไปกับแอนออลดีด้วยครับแต่กับฝากเด้อค่ะฝากไปถึงคุณแอนออลดีแน่อันอยากให้เป็นอยากให้พักผ่อนน้ําเพิ่มแน่เด้อครับเนาะอยากให้หาเวลาพักผ่อนบ้างสิมีอยู่บ่เวลาพักผ่อนเพราะว่าปีหน้าบ่ต้องห่วงเนาะเขามีบอดบอยซิริชัยมีคนดูแลอยู่มันบ่โอ๊ยอย่าว่าดูแลทอกลับมากอ่ะกสิได้พักอยู่บ่กลับมาอยู่น้ำกันแม้กสิหยอกกันพี่น้องบ่ได้ว่าเรื่องอื่นเด้อกลับมากก็หยอกกันแต่ก็เป็นความสุขของเพิ่นหั่นล่ะครับว่าเพิ่นเฮ็ดงานมาเมื่อยๆแล้วมาเจอคนที่ให้กำลังใจอยู่บ้านมาอยู่บ้านแล้วยังมีความสุขต่อก็คือมีเฮ็ดกำลังใจให้เฮ็ดงานต่อในพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปด้วยครับเป็นกำลังใจแม่นครับนี่แหละครับมื้อนี้ก็อยากออกมาเว้าความเป๊ะความปังของแอนออลดีแล้วก็พ่วงไปถึงบอยสิริชัยน้ำคู่ฮอตคู่ขวัญของเพิ่นครับผมซึ่งว่าล่ะเนาะคำว่าที่เฮาเกินไปตอนแรกสวยครบจบที่แอนออลดีคลิปนี้น่าจะแบบบอกได้ทุกจริงทุกอย่างเลยว่ามันเป๊ะมันปังอีหลีแล้วก็บ่ต้องสงสัยว่าเป็นหยังเพิ่นคือเป็นหยังเพิ่นคือปังปานนี้ก็คือด้วยความน่ารักด้วยความมีเสน่ห์เป็นกันเองของแอนออลดีเนี่ยที่สุดเฮ็ดให้คนที่ได้ไปเบิ่งไม่เคยผิดหวังกลับไปเลยมีความสุขตลอดคุ้มมากกับค่าตั๋วที่จ่ายไปโอ้คุ้มเกินคุ้มเกินคุ้มเกินคุ้มคุ้มอีหลีแม่นครับครับผมมื้อนี้ผมกับยายาก็อยากออกมาเว้าเรื่องนี้ให้ฟังนี่แหละครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมมื้อนี้เฮาขอสวัสดีพี่น้องเนาะวันนี้ลาแค่นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ